สุดยอดจริงๆเพียวเนี่ยสนับสนุนโดยเพียวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเกษตรเพียวๆกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับบรรยากาศยามเช้าๆอยู่ในเรือกสวนไร่นากันแบบนี้นะครับต้องบอกว่าแหมมีความสุขและสดชื่นจริงๆและคุณผู้ชมครับความสดชื่นก็เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกโดยใช้ผลิตภัณฑ์เพียวอีกต่างหากฮะวันนี้เกษตรกรผู้ใช้เพียวไม่ต้องกลัวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆครับเพราะว่าไม่ว่าจะฝนแล้งนะฮะน้ำแห้งขนาดไหนหรือแม้กระทั่งเรื่องของราคาของวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งผลผลิตทางการเกษตรจะแพงจะถูกอย่างไรไม่มีผลเลยครับเพราะว่าเรารู้จักในการปรับตัวแล้วก็ต้นทุนของเรานั้นถูกจริงๆฉะนั้นวันนี้ครับผมมาอยู่ที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่เองนะครับเคยมาเมื่อครั้งหลายปีมาแล้วปีนี้ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งมาคุยกับเกษตรกรท่านนี้ครับเขาบอกว่าแม่7ปีที่ผ่านมาเขาใช้ผลิตภัณฑ์เพียวมาถูกใจหรือเกินสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำการเกษตรของเขาจะเป็นอย่างไรได้ผลเหมือนเดิมไหมจากการใช้เพียววันแรกจนถึงการใช้เพียววันนี้นะครับมาพบกับเกษตรกรท่านนี้แล้วครับคุณลุงวินัยนะครับผิวบัวคำสวัสดีครับคุณลุงครับโอ้คุณลุงวินัยเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆสบายดีแต่ช่วงนี้เห็นว่าคุณลุงไปผ่าสะโพกมาใช่ไหมผ่าสะโพกมาทำเกษตรไม่ค่อยสะดวกละตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำมันดูเลยให้เป็นทำอ๋อให้ป้าทำครับนี่ป้าก็เนี่ยเก็บอยู่เลยนะฮะกำลังเก็บอยู่สวนข้างหลังผมนี่ก็คือสวนหน่อไม้ฝรั่งคุณชมะลุงปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ปลูกอะไรอีกที่นี่ก็ทำไร่อ้อยอ่ะอ้อยด้วยครับนะครั้งที่แล้วเรามาถ่ายไร่อ้อยกันไหมถ่ายน้ำมันฝรั่งก็ถ่ายน้ำไม้ก็ถ่ายก็ไร่อ้อยก็ถ่ายกี่ปีแล้วครับลุงจำได้ไหมมันสัก6-7ปีเลย6-7ปีแล้วฮะโอ้สมัยแรกๆเลยนะไม่ใหม่ก่อนโอ้ใช้เพียวต่อเนื่องมาแล้วเป็นไงบ้างช่วงก่อนมันมีแต่เพียวหนึ่งกับเพียวสองครับตอนนี้ได้ใช้เพียวอะไรครับก็ใช้หนึ่งกับสองนั่นแหละก็ใช้หนึ่งกับสองอยู่เคยลองใช้เพียวผงหรือยังฮะยังไม่ได้ลองเลยแปลว่าระยะเวลา6-7ปีที่ผ่านมาได้ผลยังไงวันนี้ก็ยังได้ผลอย่างนั้นไหมก็ใช้มาตลอดเพราะมันลองเปลี่ยนตัวอื่นมันก็แพงกว่าแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยดีเท่าเราใช้เพียวครับโอ้แปลว่าลุงนิดมั่นใจมากแล้วก็ถูกใจมากกับผลิตภัณฑ์เพียวใช้มาตลอดเคยทำอะไรให้ผิดหวังไหมก็ยังไม่มีแล้วลุงไปใช้ตัวอื่นทำไมครับอยากลองฮะอยากลองเห็นคนอื่นเขาว่าเขาได้ดีเราก็ลองดูแต่ผลสุดท้ายก็ต้องหันกลับมาเหมือนเดิมครับแถวนี้มีคนใช้เพียวเยอะไหมครับลุงก็มีไร่เจ้าเหมือนกันครับแล้วก็ได้ผลดีเหมือนกันไหมฮะเขาก็ว่าได้ดีแถวนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างครับก็มีพึกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็พึกพึกเพือกพึกไอ้ดาวเรืองพึกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะพึกไอ้โอ้พึกอะไรเนี่ยก็จะวนทำกันไปแต่อย่างหน่อไม้ฝรั่งนี่มีปลูกเยอะไหมมันก็มีเยอะครับแปลว่าเขาปลูกกันแถวนี้เขานิยมปลูกกันก็มีทั่วไปเพราะเขาปลูกกันก็เขาทำกันมาแล้วแต่คนชอบบางคนเขาไม่นั่นเขาก็ปลูกผักอื่นแล้วเขาได้ผลเหมือนกับลุงที่ลุงปลูกเริ่มโอได้เก็บผลผลิตทุกวันนะแล้วก็ได้ผลผลิตที่อยู่ในเกรดดีด้วยเขาเรียกเกรด AA ใช่ไหมฮะเกรด A อันนี้คือเกรดดีเป็นไงครับคือเขาได้เหมือนกับเราได้ไหมฮะลุงคนที่ไม่ใช่เพียวอ่ะมันก็ถ้าไม่ใช่เพียวมันจะ
ก็ดูแล้วของเราจะเนื้อปลาหน่อยครับแต่บางครั้งเข้ามาเห็นของเราออกได้ดีเขาก็ท่ามเขาก็ตามใช้ตามครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็แหมความแตกต่างมันก็เห็นชัดแต่ผมว่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูผลผลิตที่เกิดขึ้นกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะมันได้ผลดีกว่านะได้ผลดีด้วยต้นทุนก็ประหยัดลงด้วยลุงรู้จักเราแล้วก็ลุงเอามาใช้เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผลผลิตที่ได้ดีขนาดไหนฮะชอบพอขนาดไหนคือโอเคขนาดไหนก็มันคือว่าใช้แล้วมันไม่ค่อยผิดบ้างพอเราใช้แล้วมันก็ได้ตามที่เราต้องการครับอันนี้เราคิดกับต้นทุนแล้วอะไรแล้วมันจะประหยัดต้นทุนขึ้นพอเดิมเห็นว่าเวลาใส่ปุ๋ยทีนึงเนี่ยก็ห่างขึ้นห่างขึ้นเพราะธรรมดาช่วงก่อนเราจะใส่ประมาณ10วันครั้งครับเดี๋ยวนี้ประมาณ20หรือ15ยังแล้วแต่บางทีเราก็ใส่15วันบางทีก็20วันมันจะยืดเวลาไปประหยัดปุ๋ยขึ้นไปหน่อยครับก็ประหยัดปุ๋ยขึ้นอย่างน้อยๆก็ลดต้นทุนลงได้แต่ต้นไม่โทรมนะต้นมันก็ไม่ให้ปุ๋ยนี่ไม่มีผลกับต้นนะไม่ใช่ต้นโทรมไม่โทรมเพราะปุ๋ยมันใส่เพราะเราใส่อยู่ระดับนี้ไงครับใส่ทีแรกเราเคยใส่10 วัน 10 วันอันนี้เราพอใช้นี้เราลงเป็น20 วันครับต้นมันก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเพียวเราต้องฉีดทุก7 วันแต่นี้เราคาดไม่ได้เราต้องฉีดเพียวนี่ฉีดทีหน่อยทุก7 วันทุก7 วันนี่ลุงปลูกหน่อไม้ฝรั่งทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดมันประมาณ6 งานนะแต่ว่ามันจะข้างๆมันถึงมั้งไม่ถึงมั้งก็ประมาณนั้นไร่ประมาณนั้นแล้วก็อ้อยนี่ใช้เพียวด้วยไหมฮะใช้ตอนต้นเล็กๆตอนปลูกใหม่ๆพอใหญ่แล้วเราก็เลิกใช้ครับเพราะบางทีการเข้าไปในไร่อ้อยที่บางทีสูงทั่วหมดมันคิดไม่ได้แล้วบางทีคือเห็นบางที่เนี่ยนะฮะเขาต้องใช้รถเข้าไปใช่ไหมลุงต้องเปิดร่องเนี่ยแล้วก็ใช้รถเข้าไปฉีดเลยแต่ต้นมันสูงด้วยเนี่ยโอ้อันนี้ก็ปัญหาครับต้นมักถ้าฉีดอ้อยก็ฉีดสัก2-3 ครั้งนะช่วงอ้อยเล็กๆฉีดเร่งให้มันโตครับพอโตแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ให้น้ำไปก็แค่นั้นครับหน่อไม้ฝรั่งที่นี่เนี่ยอายุกี่ปีแล้วครับนี่ก็ประมาณสัก4 ปีแล้วสี่ปีแล้วจริงๆอายุของหน่อไม้ฝรั่งที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดเนี่ยของลุงเนี่ยคาดหวังไว้ว่าสักกี่ปีถ้าพูดถึงว่าถ้าพ้นมันไม่ตกมากไม่แฉะจนไม่ตายนะครับมันอยู่ได้ถึง8 ปีหรือ10 ปีโอ้โหนี่แต่ว่าถ้าพ้นตกทุกวันถ้ามันตายก็คือว่าก็จบแค่นั้นแต่มันอยู่ที่ธรรมชาติด้วยก็ต้องรื้อใหม่อย่างนี้ต้องของปี2560เนี่ยนะฮะมกราคมเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เจอฝนด้วยเจอเป็นไงฮะผลกระทบต่อต้นเยอะไหมครับเยอะเพราะว่ามันตกแทบทุกวันอันนี้ต้นมันจะโศมันเลื่องไหวอ่ะครับมันเลื่องไหวมันแฉะก็วันที่แรกว่าเก็บได้ประมาณสัก20 กว่าวันนี่มารุ่นใหม่นี้ก็เก็บได้เดือนฝ้าแหละยังไม่ได้พักจริงๆช่วงของการเก็บเกี่ยวในแต่ละช่วงเนี่ยเรามีเวลาเก็บเกี่ยวได้เยอะสุดหรือว่าโดยปกตินี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าต้นสมบูรณ์ที่สุดนะครับจะเก็บได้ประมาณ2 เดือนครึ่งแต่ว่าถ้าก็ธรรมดาทั่วไปก็2 เดือนครับแต่ว่าถ้าต้นสมบูรณ์เราก็ได้ถึง2 เดือนครึ่งแต่บางแล้วแต่บางเจ้าถ้าบางเจ้าเข้าไว้ถ้าเขาทำนั้นบางเจ้าก็ได้ถึง3 เดือนแต่ทีนี้ไม่เคยได้ประมาณเท่านี้2 เดือนครึ่ง2 เดือนครึ่งแล้วก็ต้องพักต้นเดือนหนึ่งสลับกันไปอย่างนี้แหละครับวนอย่างนี้ตลอดโอ้โหเนี่ยคุณลุงเนี่ยขอบินเมื่อสักครู่เห็นบินเพิ่งเก็บไปเมื่อวานเองเมื่อวาน
เห็นเก็บทุกวันมาดูนะฮะคุณผู้ชมครับมันมีข้อพิสูจน์ว่าที่นี่เนี่ยเก็บได้ผลผลิตในเกรดต่างๆเท่าไหร่เพราะนี่ๆๆโอ้โหนี่บินอันนี้ส่งที่ร้านรับซื้อที่เขามีทูตรับซื้ออยู่เขาส่งไปไหนฮะมีบริษัทมารับอีกทีนึงอ๋อเราไปส่งเฉพาะที่จุดรับซื้อคนไทยได้กินไหมนี่ส่วนมากเราส่งนอกหน่อไม้ฝรั่งที่นี่คนไทยไม่ได้กินอีกแล้วส่งนอกส่งนอกอย่างเดียวนะฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะ57นี่คืออะไรครับไหน5อันแรกนี่คืออะไรครับ5โล7ขีด5โล7ขีดเกรด AA เกรด A กิโลละช่วงนี้กิโลละ180 80บาทนะฮะได้เยอะกว่าเพื่อนนะฮะได้เยอะกว่าเพื่อนนะฮะแล้วก็หย่อนลงมาก็คือ4โล9เกาเนี่ยมันเป็น B เล็กลงมาหน่อยเล็กลงมาหน่อยนะโลละ40โลละ45อูราคาต่างกันเยอะถ้าทำได้ถ้าทำได้นอใหญ่อะมันจะได้เยอะได้เยอะเลยนะฮะอันนี้หย่อนลงมาอีกถ้า4โล4โลเนี่ยอันนี้เกรด4 4ฮะเล็กอันนี้ก็โลละ30บาทแต่นอเล็กลงมาโอ้เออแล้วย่อยๆอีกนะฮะอันนี้ตกเกรดอันนี้ตกเกรดนิดๆหน่อยๆอันนี้นิดๆหน่อยก็ไม่เยอะแต่รายได้หลักๆคุณผู้ชมฮะนอ AA เนี่ยเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยลุงเก็บไปทั้งหมดเนี่ย6งานนี่นะฮะได้ไปเกือบ 1,000 บาทเกือบ 1,000 บาทนะฮะ800กว่าโอ้เป็นเกรด AA ซะครึ่งกว่าๆนะฮะก็คือประมาณ450บาทอ่ะได้รายได้จากตรงเนี้ยแปลว่าพอดูแลดีได้เกรด AA เยอะเราโชคดีนะฮะตอนนี้เหมือนว่ามันเพิ่งจะฟื้นมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรวันหนึ่งปกติได้แบบเฉลี่ยแบบดีๆเลยเนี่ยถ้าต้นสมบูรณ์เลยวันได้ถึงกับ100 พันต้องนะแต่วันนี้ไม่ได้หรอกเพราะเต็มที่ก็ประมาณ800 700ก็ได้นะเพราะต้นมันไม่ค่อยยังมันเพิ่งฟื้นมาได้รายได้ทุกวันเฉลี่ยวันละ 1,000 บาทเนี่ยดีไหมลุง2เดือนครึ่งพักเดือนนึงมันก็ดีแต่มันก็จะบุดแต่ว่ามันจะไม่ดีตรงหน้าฝนหน่อยถ้าฝนเยอะไปเขาไม่ชอบมันจะมันมีอยู่หน้าหนึ่งหน้าฝนครับเพราะมันถ้าฝนมันแค่มากมันก็เราต้องพักต้นไว้ครับเหมือนอย่างเราเคยเก็บ2เดือน2เดือนครึ่งก็เลือกมาประมาณสักเดือน20วันคือถ้าฝนตกหนักมากๆต้นมันจะโทมไปหลายวันติดๆกันต้นโทมไปเพราะมันไอ้คนมันแช่มันเน่าคือจริงๆมันชอบน้ำไหมมันชอบแต่ว่าต้องเป็นระยะของมันคือว่าถ้าเราให้น้ำเองนะแทนปิงเกอร์นะครับส่องวันให้ทีต้องวันให้ทีครับพอดีเลยและอย่างอื่นที่ต้องดูแลมันอีกเรื่องปุ๋ยปุ๋ยก็10 20วันได้ทีแล้วก็ฉีดปึ๊กเพียวก็อาทิตย์ละครั้งช่วงหนึ่งนะฮะฤดูการเก็บเกี่ยว2เดือนครึ่งเนี่ยใช้เพียวไปถึงขวดไหมฮะก็ใช้ประมาณขวดโซฟาขวดกว่าเพราะฉีดทีมากนะฮะเพราะว่า7วันที่ครั้ง7วันทีนึงใช้เพียวไปช่วงหนึ่งของการเก็บเกี่ยว2เดือนกว่าเนี่ยก็ประมาณชุดหนึ่งประมาณเพียว1เพียว2ชุดหนึ่งประมาณอย่างละขวดใช่ไหมอย่างละขวดถือว่าเปลืองไหมอย่างนี้ก็ไม่เปลืองเพราะมันคิดแล้วมันก็ประมาณหมดประมาณพันถ้าเราซื้อประมาณไม่ถึงพันอะไรเงี้ยครับรุ่นหนึ่งเราลุ้นซื้อเป็นแพ็กเกจนะแต่เรถ้าเราซื้อส่วนน้อยมันก็จะแพงหน่อยครับและหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยนะฮะต้องดูแลเป็นพิเศษเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องน้ำเรื่องน้ำโรคแมลงมีไหมโรคแมลงก็มีแต่ว่ามันจะมีเป็นบางหน้าๆมันครับจะโดนอะไรบ้างโดนอะไรกวนลงก็จะเป็นพึกนอนพุ่งครับแต่มันจะลงแต่ว่าถ้าเราฉีดเพียวไปเรื่อยๆบางทีมันจะกันได้มันไม่ค่อยลงแต่ตะก้อนนี้ไม่ได้ฉีดนะลงมันจะลงเยอะเออเหรออันนี้เหมือนมันเป็นการเพี้ยกันแมลงไว้ได้พร้อมครับโอ้ถ้าไม่ใช้เพียวนี่แปลว่าพวกหนอนนี่ลงเยอะเยอะตะก้อนเคยลงตอนนี้ใช้เพียวนี่ลงบ้างไหมก็นี่ต้องก็เก็บมาเดินบ้านยังไม่ได้ฉีดยาฆ่านอนเลยยังไม่ลงเลยโอ้โหเดินบ้านแล้วแปลว่าเรื่องยาฆ่าแมลงเนี่ยเราก็ตัดไปได้เลยตัดนะคือถ้ามันมาหนักจริงๆก็ใช้เป็นทีท่องทีก็ให้แล้วปีนึงนี้เคยเจอบ้างไหมปีในรอบปีนึงเนี่ยครับ
จะเจอเป็นบางรุ่นบางทีช่วงจะเป็นช่วงหน้าช่วงลมโยกอะไรเงี้ยมันจะเนี่ยธรรมดามันจะมีช่วงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยพอช่วงหน้าตัดอ้อยแล้วมันจะเขาเผาอ้อยแล้วมันเพี้ยมันแบบลงอ๋อโอ้นี่เลี่ยงไม่ได้เลยเพราะเนี่ยเขาจะตัดเพราะอ้อยเขาจะจุดตัดทั้งหมดครับเขาไม่ได้ตัดสดครับก็ปล่อยจุดเผาแล้วก็ตัดแปลว่าวันนี้เนี่ยความพึงพอใจของการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวทั้งเพียว1และเพียว2พอใจแน่นอนครับสิ่งที่เห็นชัดแล้วก็สิ่งที่ชอบมากสำหรับประโยชน์ของเพียวเนี่ยคืออะไรบ้างครับลุงก็คือว่ามันจะได้หน่อมันจะอวบแล้วก็ตูมครับและเกรด A ครับเกรด A ต้นมากแล้วก็ประหยัดปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เหมือนกันเพี้ยกันแมลงไปในตัวได้ไปมันจะประหยัดยาพึกยาฆ่าโน่นมันอะไรไปหน่อย7ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยแตกต่างกันไหมฮะมันก็ใช้เราเคยใช้แต่เพียบหนึ่งเพียบสองมันก็ไม่ลดลงคงเส้นคงวานะครับมันเดิมหมายถึงอย่างนี้นะฮะก็คงเส้นคงวาแล้วก็ยังใช้ดีต่อเนื่องไปนะครับเดี๋ยวลองลงไปดูนะครับในแปลงหน่อไม้ฝรั่งซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะได้เก็บหน่อไม้ฝรั่งมาให้ลุงนะมีไหมมีกำลังเริ่มเก็บกำลังเก็บเริ่มเก็บนะเช้าๆแบบนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวไปตามกันฮะหน่อไม้ฝรั่งพอดีอย่างนี้ต้องก็มันออกตามแบบซัมเมอร์แบบที่เราเคยถือว่าได้ผลถือว่าได้ดีหรือว่าเดียวกับที่ความง่ายของการทำเกษตรง่ายขึ้นมากนะครับพวกโรคแมลงต่างๆก็อย่างที่ลุงบอกนอนก็ไม่กวนนะฮะลุงไม่กวนถ้าพอใจที่ว่ามีใช้แล้วมันออกดีตูมดีสวัสดีครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเคล็ดลับวิธีใช้เพียวผงให้ถูกวิธีเพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับฉีกซองเพียวผงใส่ขวดน้ำขนาด1ลิตรเขย่าให้ละลายจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม Yahoo! อันดับ2เตรียมน้ำใส่ถังฉีดขนาด 20-25 ลิตรจากนั้นนำขวดน้ำที่ละลายเพียวผงใช้หนังยางรัดไว้5ส่วนนะครับหากใช้กับข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นเทน้ำที่ละลายเพียวผงไว้1ส่วนลงถังฉีดขนาด 20-25 ลิตรหากใช้กับพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเทน้ำที่ละลายเพียวผงครึ่งส่วนลงในถังฉีด 20-25 ลิตรจากนั้นก็นำไปฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอยๆในช่วงเช้าตี 5-9 โมงเช้าฉีดซ้ำๆทุก 7-15 วันได้เลยนะครับ Yahoo! แค่นี้ต้นไม้ของคุณก็จะได้ผลดีอย่างแน่นอนครับการผสมนะฮะพอฉีกซองเสร็จปุ๊บเอาไปผสมยังไงฮะป้าผสมเองด้วยไหมหรือว่าป้าดูเขาผสมเขาใส่ถังเลยครับใส่ถังใหญ่เลยครับน้ำถังใหญ่มันจะ200ลิตรนะถังสีฟ้าใหญ่ๆอ่ะเขาบอกเอาครึ่งถังพอถ้ามัน2ซองวันนั้น2ซองเขาก็ให้ถังนึงเลยครับง่ายสำหรับคนที่ก็ฉีดเป็นกระจายป้านะป้าว่าถ้าป้าฉีดได้ป้าจะฉีดเองแล้วเดียวตรงนี้ป้าจะเดินป้าไม่ค่อยแข็งแรงเดินมาป้าจะยกขาไม่ขึ้นพึงพอใจกับการที่เกี่ยวไม่ได้พอใจครับเพราะว่าเห็นโฆษณาแล้วเราคือโฆษณามานะเราพอใจแล้วล่ะครับเห็นความแตกต่างไหมครับก็ข้าวมันก็แตกก่อนแรกมันก็เป็นต้นเล็กๆเล็กๆหน่อยเนาะต้นแค่นี้เองมันก็ยังไม่แตกก่อนใช่ป้าตอนนี้มันก็แลดูเขียวๆตอนนี้มันแปลว่าป้าก็ประทับใจในครั้งเดียวจ้าคือนี่ขนาดครั้งแรกนะคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะเดี๋ยวจะลองดูไปสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะใช้เพียวผงอย่างเดียวเลยเพียวผงอย่างเดียวน่าสนใจสร้างเลยบอกมันไม่แพงก็มาแล้วพอของเราได้พ่นเขาก็มาขอแบ่งให้ท่านใช้แล้วบอกว่าใช้ลงทุนน้อยครับพอรุ่นนี้เราจะใช้ตั้งทีแรกเลยเนี่ยครับ
ก็อยากจะรู้จะได้คุยได้เต็มปากก็คืออันนี้ดีจริงเออคือมาฉีดเพียวรุ่นล่างเนี้ยเขาบอกว่ามันต้องใช้ยาลงหัวครับเราก็เลยใช้เพียวมาฉีดพอใช้เพียวแล้วเนี่ยอย่างการใช้ปุ๋ยต่างๆเนี่ยลดลงไหมครับหรือว่ายังใช้เท่าเดิมลดลงอย่างเดิมเราเคยใส่1กระสอบเนี่ยครับก็ใส่มาแค่ไม่ถึงครึ่งกระสอบอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าถึงช่วยได้อ่ะเราก็จะลองดูพอมาเจอคณะก็ใบสวยแล้วก็นอนไม่ลงครับแล้วถ้ามาใช้อะไรเราก็บอกว่าเราใช้นี้เลยป้าต้มฮะนี้แหละถ้าปีนี้ถ้าเพียวทำให้ป้าแต๋วประสบความสำเร็จในการปลูกได้เยอะมากอีกล่ะก็จะได้ใช้ตลอดเนี่ยตอนนี้เขาก็จะใช้หมดทุกคนแหละเนี้ยเพราะตอนนี้เขาต้องการเราดูเราอย่างเดียวเพราะเราคิดกันคนเดียวตอนนี้เพราะเราไม่ได้ยาแต่อื่นมาโปรโมชั่นพิเศษเพียวผง5ซองปกติ 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-104-9999 085-142-1133สนับสนุนโดยเพียวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดๆสุดยอดจริงๆเพียวเนี่ยคุณผู้ชมครับหน่อไม้ฝรั่งที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้โอ้โหเป็นฝีมือการปลูกของลุงวินัยแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนึงว่าหน่อไม้ฝรั่งค่อนข้างโทรมเพราะว่าเพิ่งโดนฝนมาก่อนหน้านี้ใช่มั้ยฮะตอนนี้ถือว่าฟื้นตัวยังครับหรือว่ายังไม่ค่อยฟื้นยังไม่ค่อยฟื้นอยู่อย่างนี้ต้องทำยังไงครับลุงครับก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวให้พอหมดน้ำให้หมดพ้นไปรุ่นหน้าก็จะเริ่มดีขึ้นคือไม่สนละคือตอนนี้ไม่ต้องไปแต่งต้นอะไรมาละไม่ต้องอ๋อก็เก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอเก็บไปเรื่อยๆนี่น่าจะเก็บได้อีกนานไหมครับก็นี่มันเก็บมาเดือนฝ้าแล้วก็เรื่อยอีกสักประมาณสักครึ่งเดือนอ่ะอ๋อคือที่บอกคุณผู้ชมว่าปกติมันจะเก็บได้ประมาณ2เดือน2เดือนครึ่งแต่พอเจอฝนเจออะไรหนักๆเข้าไปเนี่ยมันจะช้ามันจะย่นระยะการเก็บเกี่ยวลงไวๆเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าพอหมดฤดูการเก็บเกี่ยวทำยังไงต่อฮะลุงฮะก็พวนให้มันใหม่ครับพวนแล้วก็เก็บหญ้าเก็บอะไรให้เตียนฮะแล้วต้นพวกนี้ล่ะต้นพวกนี้ท่อนทิ้งเลยเอาถอนทิ้งหมดเลยอ่ะฮะเอาหน่อทำต้นใหม่อ๋อหน่อทำแม่ใหม่แปลว่ารากเขาเนี่ยแตกหน่อขึ้นมาอยู่เรื่อยเออขึ้นมาเรื่อยอืมหน่อที่แตกขึ้นมาใหม่ก็แทนที่จะเก็บเอาไปขายเอาไปต้นแม่เอาไปต้นแม่ก็เป็นต้นแม่ต่อหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยแหละฮะก็หมุนอย่างเงี้ยตลอดอ๋อแล้วปกติแล้วเนี่ยแต่ละรุ่นสมมติว่าปล่อยสัก 2-3 เดือนเนี่ยความสูงของต้นมันจะขึ้นมาประมาณไหนมันก็จะอยู่ระดับนี้นะเพราะมันเป็นพันไม่ใหญ่พันเตี้ยอ๋อเขามีพันด้วยนะมันมีถ้าบางพันมันจะสูงใหญ่แต่นี่พันเล็กแต่ละพันเนี่ยแตกต่างกันยังไงอย่างพันนี้ดียังไงฮะพันนี้มันก็จะดีเรื่องที่ว่ามันจะตูมไงมันจะตูมแบบไม่ค่อยบานถ้าตูมแล้วมันได้ราคาดอกตูมอ้วนๆอย่างเงี้ยได้เกรดเอเนี่ยนะถ้าโลก็โลละ80โอ้โหวันนี้เดี๋ยวต้องรีบเก็บเลยนะเออเดี๋ยวไล่เก็บวันนี้ลุงวินัยไม่สะดวกไม่เป็นไรบอกว่ายังแหมยังเดินอะไรไม่ค่อยสะดวกนะแต่เดี๋ยวผมจะเป็นลูกมือลุงวินัยเองนะช่วงที่พักต้นพอเอาออกไปแล้วนะพอปล่อยให้ไอ้ต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูแลยังไงบ้างลุงวินัยตอนนั้นก็ดูแลทั่วไปก็ให้น้ำนะก็ตอนนั้นก็พรวนใหม่พรวนดินครับพรวนดินให้มันใหม่แล้วก็ให้น้ำตามระยะที่ฉีดยาที่ฮอร์โมนให้มันครับบำรุงมันไปตามปกติอ่ะถ้าคนที่ไม่ใช้เพียวเนี่ยปกติเขาต้องดูแลสวนหน่อไม้ฝรั่งยังไงเขาก็ดูแลเหมือนกันแต่เขาใช้ยาตัวอื่นอ๋อก็ต้องมันก็ต้องมีตัวเสริมตัวช่วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูแลเหมือนกันแต่ว่าคือว่าเราเขาไม่ใช้เพียวแล้วเขาก็ใช้ตัวอื่นไปอย่างที่ลุงเคยไปใช้ตัวอื่นมาอย่างที่บอกว่าราคาสูงบ้างใช่ไหมฮะแล้วใช้ไม่ได้ผลดีบ้างคือมันใช้แล้วมันเป็นผลยังไงค
ืออยากจะรู้เรื่องผลของมันก็ใช้แล้วมันก็ออกแบบธรรมดาแบบเดิมๆมันออกไม่มันไม่เห็นไม่ถูกใจไม่แบบเหมือนไม่ผิดหูผิดตาอ๋อแปลว่าใช้เพียวไปแล้วผิดหูผิดตาเลยฮะก็มันออกตามแบบซัมเมอร์แบบที่เราเคยคือว่าได้พ่นอ่ะคือว่าได้ดีกว่าคือมันแตกต่างอย่างนี้เพื่อนบ้านมาถามมั้ยครับลุงว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยมันทำไมดีกว่าเพื่อนเนี่ยบางคนเขาก็ถามทีเขาก็ให้สั่งให้เขามั้งเราก็แต่เขาก็เชื่อกันเพราะจริงๆอย่างน้อยคนปลูกหน่อไม้ฝรั่งต้องใช้ฮอร์โมนหรือว่าตัวช่วยอยู่แล้วนะแต่มันอยู่ที่ว่ายี่ห้ออะไรเท่านั้นเองบางครั้งเข้าเงินน้อยมั่งอะไรมันเข้ามาหุ้นกันมาชวนหุ้นซื้อแบบไอ้ไล่ๆขวดมันก็จะได้ราคาถูกลงเหมือนเรามาแบ่งกันซื้อเป็นแพ็คเกจซื้อเป็นโปรโมชั่นนะมาแบ่งกันก็สั่งซื้อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ข้างหน้าจอนั่นแหละนะฮะอย่างนี้เนี่ยพูดถึงแต่ละช่วงลุงสั่งมาปีนึงเนี่ยจะสั่งมายังไงก็แต่ถ้าไอ้ทำไรด้วยกันพวกกันมาชวนหุ้นเราก็หุ้นอ๋อพอหุ้นคือว่าเราตั้งมาแล้วก็แบบหุ้นกันดีกว่าหุ้นกันแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่หุ้นเราก็สั่งเองแต่ว่าเราใช้เงินเยอะแต่ก็ใช้ได้หนาเรื่องพันธุ์ของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยพันธุ์ที่ลุงปู่เป็นพันธุ์เตี้ยต้นอวบอันนี้ชื่อพันธุ์อะไรฮะนี่เขาเรียกเนื้อเยื่ออ๋อเขาเรียกเนื้อเยื่อครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์สูงล่ะต้นสูงพงตะก้อนเคยปลูกเขาเรียกไอ้พันธุ์อะไรเขาเรียกบ็อกอะไรฮะบ็อกแต่ชอบพันธุ์นี้มากกว่าเพราะนี่มันเป็นพันธุ์ที่เขาทำมาใหม่ครับต้นไม้ก็จะใช้ของใหม่ๆกันเรื่อยๆไปแปลว่าอันนี้เป็นพันธุ์พัฒนาเกษตรพัฒนามาใช่ไหมฮะเออพักใส่เขาปั้นมาเขาทำพัฒนามาให้ชาวไร่อีกทีแล้วพูดถึงว่าตลาดรับซื้อต่างประเทศเนี่ยนะเขาเลือกไหมว่ามันต้องเป็นพันธุ์ไหนเขาไม่เลือกหรอกพันธุ์ไหนก็ได้แต่ว่าเขาให้ได้ตามระบบของเขาให้น้อยได้ตามระบบได้เอได้ขนาดเขาแต่พันธุ์ไหนก็ได้แล้วแต่ชาวไร่ลุงฮะลุงทำพื้นที่6งานกว่าๆกับเพื่อนบ้านที่ทำพื้นที่6งานกว่าๆเก็บได้แต่ละวันเนี่ยแตกต่างกันไหมอย่างนี้เราก็ไม่ก็ได้รู้บ้างไหมฮะไม่ค่อยได้ไปดู ไม่ค่อยได้ไปสนใจดูเราเพราะเราแต่ของเราแต่เราก็พอใจในผลผลิตที่ได้วันนี้แหละได้นะพอใจในการเก็บเกี่ยวได้ตลอดระยะเวลาที่บอกว่าเฉลี่ยวันละ 1,000 บาทเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยนะตลอดระยะเวลา2เดือนครึ่งถ้าหากว่าเต็มฤดูดีๆจริงๆจริงๆช่วงนี้ผ่านพ้นช่วงฝนไปแล้วอันนี้เป็นฝนปลายฤดูเป็นฝนหลงฤดูนะฮะเรียกกันพ้นไปนี้เนี่ยก็จะเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนล่ะน่าจะดีขึ้นเก็บได้เต็มฤดูขึ้นถ้ามันหมดได้พ้นไปแล้วก็จะได้เต็มฤดูขึ้นไปครับมันสามารถที่จะบำรุงแล้วก็ได้ผลผลิตที่มันมากกว่านี้ไหมถ้าหากว่าสมมติว่าไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินมีตังค์เยอะสามารถจะทำให้ได้ผลผลิตมากกว่านี้ไหมได้ถ้าเราบำรุงเราแบบว่าบำรุงให้มันเต็มที่วันนี้ครับคือว่าเราห้าพึกไอ้ขี้ไก่พึกอะไรมาใส่เติมด้วยมันเราจะบำรุงดินขึ้นไปมันก็จะได้ดีมากกว่านี้ได้ดีกว่านี้แต่ลุงพอใจกับผลผลิตได้แค่นี้ไหมฮะนี่ก็พอใจแล้วพอใจแล้วกระไทยแค่นี้เนี่ยโอ้โหนี่อยากจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งต่อไหมครับลุงก็ลุงครับนี่มันยังเก็บได้อีกไร่ลุ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าหยุดแล้วมันก็ต้องทำเนี่ยเพราะเรามันทำอันนี้ประจำเคยแล้วครับไอ้ปลูกพืชอื่นเนี่ยมันต้องไถ่บ่อยถ้ายังปลูกกระโพดเนี่ยพอปลูกรุ่นก็ต้องไถ่ต้องปลูกครับแต่ถ้าหน่อไม้เราไม่ต้องไถ่เราพอแค่พวนใช่ไหมมันเราไม่ต้องยุ่งยากมากแต่ลุงก็ต้องทำระบบนี่อย่างระบบของนี่เชือกอะไรต่างๆพวกนี้ระบบน้ำเนี่ยก็ต้องทำเนี่ยใช่ไหมต้องทำ
ต้องซ่อมอยู่บ่อยๆด้วยก็ต้องเนี่ยเชือกว่าเปื่อยก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับรากมันหักก็ต้องเอามาเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนต้องมุ่นเลยอันนี้ก็ต้องทำต้องทำก็แต่พูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าก็ไม่ค่อยยุ่งยากไม่ยุ่งยากสำหรับครอบครัวลุงแหละที่จะปลูกต่อไปแล้วยังไงพึกหน้าไม้ฝรั่งเมื่อไหร่นี้ราคามันจะคงที่มันจะประกันหรือว่าก็ยังเฉลี่ยอยู่ประมาณกี่บาทครับถ้า AA ถ้าคือว่าถ้าต่ำพูดมันก็มีเนี่ยมันก็คือว่าประมาณ80แต่ว่าถ้าท่วงหน้าในมันขึ้นมันได้โลเป็น100 100 110 120ครับแต่ว่ายังปีนี้ไม่ขึ้นปีนี้แค่80มาปีกายังได้100กว่าแม่ก็ยังคุมราคาอยู่ประมาณนี้นะก็ยังโอเคนะแต่ตอนนี้แหมสงสัยอย่างนึงเพราะว่าเนี่ยอุปสรรคของร่างกายเรานะฮะทำให้ลุงไม่สามารถจะมาทำสวนหน่อไม้ฝรั่งได้เต็มที่เนี่ยให้ป้าทำอยู่คนเดียวเนี่ยไหวไหมฮะป้าทำคนเดียวเนี่ยก็ไหวแปลว่ามันไม่ได้เหนื่อยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากธรรมดาลูกชายมันก็ช่วยทำวันนี้แบบมันอายว่ามีคนมามันก็ลบไปบ้านธรรมดาถ้าไม่มีคนมาลูกชายมันก็ช่วยทำแต่นี้ไม่มีคนมามันอายมันก็กลับบ้านไปดูโทรทัศน์ไปอะไรแล้วช่วงเก็บหน่อไม้ฝรั่งที่ดีที่สุดควรจะเก็บช่วงเวลาไหนก็นี่ต้องเช้าเวิร์ดหัวเช้าพอเช้าทำอะไรเสร็จประมาณสักเจ็ดโมงแปดโมงก็เริ่มเจ็ดโมงก็เริ่มเก็บได้นี่จะเก็บเสร็จประมาณกี่โมงนะเก็บเสร็จก็จริงๆก็ประมาณสักห้าโมงเที่ยงประมาณสามชั่วโมงประมาณเที่ยงสี่ชั่วโมงเที่ยงเราก็ไปส่งครับเก็บได้ทุกวันกับอ้อยที่ปลูกอยู่กี่ไร่นะครับปลูก15 ไร่15 ไร่คิดจะขยายพื้นที่หรือว่าเพิ่มพื้นที่ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไหมลูกไม่เพราะเรามันร่างกายเราทำไปไม่ไหวแล้วแต่จริงๆนี่ก็ถือว่าดีเพราะว่าได้เก็บเกี่ยวตลอดนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะฮะครับมุ่นเวียนไปได้นะอ้อยเนี่ยปีนึงเก็บครั้งนึงแต่หน่อไม้ฝรั่งโอ้โหเก็บได้ทุกวัน2 เดือนครึ่งถ้าเก็บได้เต็มฤดูนะฮะพักเดือนนึงนี่ถือว่าโอ้โหคือเงินสะสมไว้เยอะถ้าเราไม่ได้ไปใช้จ่ายกับอะไรมากนะก็สบายแล้วลุงรู้จักใช้รู้จักคิดด้วยเพราะว่าแน่นอนฮะผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดมากมายจริงๆวันนี้ลุงบอกว่าการใช้เพียวมาต่อเนื่องเนี่ยลองใช้อย่างอื่นมาแล้วมันก็โอเคได้บ้างแต่มันก็ไม่ถูกใจมันก็ไม่เห็นภาพไม่เห็นผลเหมือนเพียวฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนี่แหละการจะลดต้นทุนการผลิตได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายเนี่ยมันก็ต้องวิธีนี้แหละเพียวทำให้ความง่ายของการทำเกษตรง่ายขึ้นมากนะครับพวกโรคแมลงต่างๆก็อย่างที่ลุงบอกหนอนก็ไม่กวนนะฮะลุงไม่กวนมาก็ตามธรรมชาติแต่มาแล้วก็คุมอยู่ถ้าคุมไม่อยู่ไหนจริงๆถามว่าในตลอดระยะเวลา7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ยาฆ่าหนอนไปสักกี่ครั้งมันก็จำได้ไหมมันก็ไม่กี่ครั้งนานๆแล้วใช้สักทีนึงนะว่าลงทีงเต็มที่ใช้ต้องทีก็ห้าแล้วก็บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหแบบทุกปีเนี่ยต้องลงยาฆ่าหนอนนะนะต่อให้จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีๆเข้าไปเนี่ยบางทีแล้วป้องกันแมลงไม่ได้แต่เพียวเนี่ยทำให้ความแข็งแรงของต้นแข็งแรงนะฮะแล้วก็สามารถจะต้านทานต่อโรคแมลงได้เป็นอย่างดีเนี่ยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าประโยชน์หลายชั้นของเพียวได้ทำให้ท่านประหยัดต้นทุนลงได้จริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยลุงพอใจไหมกับผลผลิตที่ได้ประมาณนี้วันหนึ่งได้ประมาณเนี้ยก็พอใจแล้วพอใจนะฮะพอใจแล้วพอใจในผลิตภัณฑ์เพียวขนาดไหนครับก็พอใจที่ว่ามันใช้แล้วมันไอ้นอมันก็ออกดีตูมดีครับแล้วก็ช่วยประหยัดปุ๋ยประหยัดไอ้ยาฆ่าแมลงถ้ามีแรงเนี่ยอยากจะทำหน่อไม้ฝรั่งเพิ่มอีกไหมถ้าร่างกายสมบูรณ์มันก็อยากจะเพิ่มแต่นี้ร่างกายมันไม่แม่มหน่วยร่างกายไม่สมบูรณ์โอ้แน่นอนเลยอยากทำอยู่แล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยวิธีการเก็บหน่อไม้ฝรั่งคุณผู้ชมครับไหนๆมาถึงตรงนี้ละเดี๋ยวผมช่วยลุงก็แล้วกันเก็บหน่อไม้ฝรั่งยังไงฮะต้องเก็บยังไงเนี่ยหน่อที่โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เก็บได้เลยไหมครับอย่างนี้ยังสั้นอยู่อันนี้ยังสั้นอยู่นะฮะต้องเก็บยาวขนาดหนุนได้อ๋อก็คือให้มันโผล่พ้นให้ยาวประมาณพ
ขาทอดแล้วต้องตัดแล้วต้องได้20เซนครับแต่มันจะอยู่ใต้ดินใต้ดินมั้งใต้ดินมั้งแปลว่าโผล่พ้นขึ้นมาเนี่ยประมาณคืบมันคืบนึงไงทอนได้อ๋อดูคืบนึงคืบแต่ความอวบของต้นหรือว่าความผอมของต้นไม่เกี่ยวก็มันเป็นเกรดอันนั้นก็จะเอาไปแบ่งเกรดกันไปแยกเกรดเอานะเอาละเดี๋ยววันนี้ลองดูกันแล้วกันนะครับดูถ้าจะไหวไหมเนี่ยต้นหนึ่งนี่มีสักกี่หน่อก็มีมันก็มีมันต้องนอตามนอแล้วก็แล้วผมจะเก็บยังไงเนี่ยมันเยอะมากเลยเอาละลงมือเก็บกันดีกว่านะฮะใช่ไหมไหมเดี๋ยวผมช่วยลุงเองได้เพียวเพียวเพียวว่าของต้องเพียวเพียวเพียวว่าของต้องเพียวเพียวเพียวว่าของต้องเพียวได้เก็บเอดีแล้วก็กันโรคกันแมลงได้ครับแล้วก็ประหยัดปุ๋ยก็ผมการันตีได้ว่าเดี๋ยวได้ดีครับสามเคล็ดลับที่ทำให้เพียวผงสุดๆ 1. เพียวผงในซองประกอบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองจุลธาตุอาหารและกรดอะมิโนครบในตัวเดียว 2. เพียวผงทำให้หมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ย 3. ต้องใช้แคปซูลถึง15แคปซูลถึงจะเทียบเท่ากับเพียวผง1ซองนี่คือ3เคล็ดลับที่มีในสุดๆเพียวผงที่เดียวเอาแล้วพอใช้เพียวแล้วไม่มีลาเลยเหรอครับลาก็ไม่มีแล้วแมลงก็ไม่รบกวนจ้ะเฮ้ยทำไมเป็นงั้นน่ะมันเป็นสารป้องกันอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นพิษอะไรอ่ะโอ้ถูกต้องเลยอ่ะช่อของเขาเนี่ยก็จะได้ทั้งพวงเลยได้ทั้งช่อเลยโตเร็วด้วยทำไมมันออกมาเยอะอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าเพราะเพียวอ่ะเพียวสิจริงเหรอฮะจ้ะทนไปไม่เท่าไหร่ก็จะแค่7 วันอีกแล้วเห็นผลแล้วอ่ะรอ7 วันเห็นคือปกติมันผิดตาแล้วอ่ะรออย่างป้าเมื่อนี่บำรุงอะไรบ้างได้อร่อยขนาดเนี้ยไม่ได้บำรุงอะไรเลยค่ะอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าบอกนะว่าใช้เพียวอย่างเดียวให้เพียวอย่างเดียวตอนนี้ชอบที่ว่าดกผลดกติดลูกง่ายแมลงก็ไม่รบกวนแล้วก็ปุ๋ยก็ต้นทุนน้อยอ่ะพูดง่ายๆดีใจค่ะดีใจนะลดต้นทุนเลยค่ะเออยังกระทุนแล้วน้อยอยู่ในลดต้นทุนพี่ชายเขาแนะนำมาให้ใช้ใช้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยเหรอครับเขาบอกว่าได้ผลดีผลดกโทรไปหาเพียวเลยก็ได้เพียวมาใช้สั่งเข้ามาเลยใช่แปลว่าตั้งแต่ปีแรกพี่ก็ใช้เพียวมาตลอดเลยใช่ก็ปลาแรกทำอยู่เนี่ยเท่ากันเนี่ยได้ไป80,000เนี่ยวันนี้100ตอนนี้ยืนพื้นอยู่ประมาณ100โลเก็บ100โลได้2วันแล้วใช้เพียวอย่างเดียวเพียวอย่างเดียวเลยฮะเพียวอย่างเดียวมีใบมันจะดีขึ้นเครือเดียวกันเนี่ยใบจะดีขึ้นพอถึงยอดมันก็จะใสเลยเรื่องต้นฟื้นฟูต้นนี่อันนี้โอเคอยู่แล้วดีหายห่วงนะฮะต้นสมบูรณ์ผลผลิตออกมาดีครับฉีดเย็นเช้าเปลี่ยนเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยครับอะไรบ้างที่มันเห็นชัดเจนก็คือสีผิวของใบฮะอย่างแรกเลยครับพอฉีดปั๊บใบมันจะเงาใบมันจะมันครับใบมันจะมันเงาโปรโมชั่นพิเศษเพียวผง5ซองปกติ 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-104-9999-08-5-142-1134สนับสนุนโดยเพียวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดๆนี่คุณของก็ดีจริงๆนะจะบอกนอกจากลุงวินัยจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับอ้อยนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจของครอบครัวที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันลุงวินัยปลูกอยู่15ไร่ครับเป็นอ้อยพันธุ์ไหนฮะนี่เป็นอูทอง10เอาไปใช้ทำอะไร
ทําน้ําอ้อยหรือว่าเอาไปทําน้ําตาลน้ําตาลทรายทําน้ําตาลใช่มั้ยแปลว่าพอได้ผลผลิตเนี่ยส่งโรงงานอย่างเดียวโรงงานพอใช้แค่ในช่วงต้นฤดูที่ลุงวินัยบอกว่าใช้ฉีดแค่ช่วงต้นอ้อยยังไม่สูงมากเนี่ยต้นอ้อยยังเล็กเพิ่งประมาณสักเดือนฮะแล้วถ้าไม่ได้ใช้ช่วงกลางๆแล้วก็ปลายๆด้วยเนี่ยแล้วมันจะให้ผลผลิตดีไหมมันก็ดีมันเราเร่งให้มันโตไวไว้ก่อนอ๋อจะใช้ช่วงที่เร่งให้โตไวให้โตไวแต่พอมันโตมาแล้วเนี่ยก็อยู่ตัวละอยู่ตัวแล้วก็ถือว่าปกติเนี่ยการดูแลอ้อยที่นี่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโรคแมลงอะไรไหมฮะมันไม่แมลงอะไรไม่มีหรอกมันมีอย่างเดียวว่าเราต้องดูแลเอายาให้อยู่อย่างเดียวครับถ้ายามันอยู่ก็อ้อยก็ไม่โตคุ้มแต่ดูแล้วเนี่ยคนยังเข้าไม่ได้เลย ยาจะมาไหมนะฮะแต่ก็ต้องคุมยาก่อนนะแต่ต้นคุมยาอยู่อ้อยของลุงเนี่ยกี่รุ่นแล้วกี่ปีแล้วนี่มึงปลูกตอแรกอ่ะตอแรกเลยสดๆเลยนะและที่นี่เองเนี่ยนะครับก็ด้วยความว่าลุงไม่มีเวลาในการดูแลแล้วก็เข้าไปหาเครื่องจักรในการตัดอ้อยเนี่ยก็เวลาขายใช้วิธีการขายยังไงขายให้เท่าแก่ขายเมาไร้ไปเมาไร้ไปเลยอ๋อคือไม่ต้องมาชั่งน้ำหนักละไม่ต้องทั้งคิดเป็นไร้ไปไร้อย่างอ้อยใหม่นี่ก็ไร้ละ15,000ครับมี15ไร่ก็คูณ15,000เข้าไปอีกกี่เดือนเก็บฮะคราวนี้มันถึงนักเก็บแล้วตอนนี้รอคิวเขาจะแก้ก็มาตัดมาไรก็เมื่อนั้นพอเราขายก็จ่ายเงินหมดเลยระหว่างการเหมาไร่ไปกับการที่ตัดแล้วก็ไปขายเองอะไรได้ราคาเดียวกันอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราต้องกระทำมาก็จะขายเมาตลอดเพราะว่ามันไม่มีเราไม่มีอุปกรณ์เองไม่มีรถที่รถตัดเองอันนี้แบบว่าก็ไม่มีคนรับจ้างเหมือนกันมีไอ้พวกเจ้าแก่ก็มีรถเขาก็จะเมาซื้อไปเลยก็ไล่เก็บไปแต่ละไล่แต่ละไล่อะไรไปแต่ละแปลงไปก็เก็บไปอย่างนั้นนะอ๋อแล้วปกติแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาที่เขาให้ต่อไล่เนี่ยมันมีขึ้นลงไหมมีครับถ้าเป็นอ้อยโตก็จะลงหน่อยถ้าเป็นอ้อยตอแรกนะมันจะได้ประมาณ15,000ถ้ายาวมากๆก็มีบางเท่าแก่เขาซื้อ16,000แต่ถ้าเป็นอ้อยโตท่องลงมามันก็จะเรื่อยประมาณตั้ง13,000ครับถ้าต่อ3ลงมาก็จะเรื่อย12,000มันจะมันจะถอยลดลงแปลว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยมันก็ต่ำลงนะฮะเพราะว่าตอเก่าอันนี้คือเนื่องจากว่าตอเก่าตอเก่าแต่ว่ามันตอเก่านี่คือว่ามันจะลงทุนน้อยหน่อยครับถ้าตอแรกนี่ได้อยู่ที่การลงทุนด้วยเพราะตอแรกเราต้องจ้างเขาปลูกต้องซื้อพันธุ์ต้องไถไงมันต้องลงทุนเยอะถ้าเราต้องนี้บำรุงอย่างเดียวเพราะว่าตัดแล้วน้อมขึ้นเองอ๋อก็ถือว่าเก็บกินได้ตลอดเก็บกินได้ตลอดรุ่นนึงเนี่ยได้สักกี่รอบกี่ปีฮะอ้อยเนี่ยอ้อยที่ทำอยู่ก็4ปีโลทีสี่ปีลงทีแปลว่าก็15,000 12,000 11,000เริ่มมืออยู่ประมาณนี้ประมาณนั้นอ๋อ4ปีก็ลบปุ๊งไม่ทิ้งลุงเคยทราบไหมว่าอ้อยต่อไร่เนี่ยจะได้ผลผลิตอ้อยอยู่กี่ตันอย่างที่เขาพระแก่เขาทำกันแล้วอย่างนี่เขาตีราคาให้เราก็ประมาณ20ตันถึง25ตัน20ตัน25ตันแต่ต้องเป็นอ้อยโตหนึ่งนะครับตัวหนึ่งน้ำหนักมันจะมากกว่าอ้อยโตต้องโตตามเพราะตัวหนึ่งมันปลูกไม้มันจะยาวพุ่งกว่าครับแล้วก็ถ้าเราขายเองตันหนึ่งกี่บาทครับตอนนี้ก็ให้ตันนึงก็ประมาณ1,000นึงหรือบางทีแรกๆอาจจะไม่ถึงเพราะถ้าประมาณไม่ถึงมันก็ไม่ถึงประมาณ900 800อะไรเงี้ยครับถ้าประมาณมันต้องมีประมาณด้วยอ๋อถ้าประมาณถ้าขายเองต้องเช็คความหวานเป็นประมาณถ้าประมาณได้มันก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปอีกจาก800 900ก็เป็น1,000กว่าแปลว่าถ้าจะถามถึงความหวานของไร่อ้อยของลุงวินัยเนี่ยก็อันนี้เราไม่รู้แหละเพราะไม่เคยขายเองเลยไม่ได้ขายนะฮะฉะนั้นแน่นอนฮะว่าขายเองได้ราคาดีกว่าแต่ความหวานต้องได้ขนาดต้องได้ได้ถ้าได้น้ำหนักและขนาดแล้วก็รวมถึงความหวานนะฮะดีราคาดีแน่นอนแต่นี้ก็ตัดปัญหาไปนะครับเรื่องของการใช้เครื่องจักรในการมาตัดอ้อยเรื่องของการใช้แรงคนเนี่ยตัดปัญหาไปขายเหมาไปเลยเหมาไปเลยคุ้มค่าไหมฮะคุ้มกับการลงทุนไหมฮะคุ้มแล้วยังเราก็คิดว่าเราก็คุ้มแล้วก็พอใจแล้ว
อเคถ้าพอใจก็จบจบนะ เอาละฉะนั้นวันนี้เพียว1เพียว2ใช้ได้ผลครับหน่อไม้ฝรั่งก็ได้ได้อ้อยก็ได้อ้อยก็ได้หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยฉีดไปวันแรกอีกกี่วันเห็นความเปลี่ยนแปลงประมาณสัก2วันเริ่มผิดหูผิดตาเหรอมันเป็นยังไงฮะผิดหูผิดตาคือว่ายังครับมันจะออกไม่ค่อยเขี้ยวแล้วมันจะเริ่มเขี้ยวใบจะเขี้ยวเป็นมันครับในเมื่อลุงวินัยพอใจวันนี้นะครับเลยเอาผลิตภัณฑ์เพียวมาฝากนี่นะครับถุงผ้าเพียวนะฮะเพื่อลดโลกร้อนและข้างในนี้ก็จะมีเพียว1นะครับครับลุงใช้ตัวนี้นะฮะใช่ครับนี่นะฮะไม่เคยเปลี่ยนขนาดด้วยนะครับเพียว1ขนาด1ลิตรและเพียว2ขนาดครึ่งลิตรแต่ความเข้มข้นสุดยอดนะครับเพราะว่าใช้ในปริมาณ1ส่วนอันนี้ครึ่งส่วนนะฮะผสมกันนะครับใช้ผสมกันแบบนี้มั้ยฮะลุงครับครับปกติเวลาใช้เนี่ยใช้กับอ้อยใช้กับหน่อไม้ฝรั่งผสมเหมือนกันมั้ยครับผสมเหมือนกันใช้สัดส่วนเท่าไหร่ครับลุงก็ส่งทางส่งเลยลิก็เพียว2ฝา2ฝานะฮะจริงๆถ้าหากใครที่เป็นเกษตรกรมือใหม่แล้วก็ใช้เพียวใหม่ๆนะฮะข้างหลังเนี่ยถ้าหมุนมาเนี่ยท่านก็จะเห็นอัตราส่วนและวิธีการใช้ใช้ง่ายมากครับบอกหมดเลยฮะว่าใช้กับพืชชนิดไหนอัตราส่วนเท่าไหร่ท่านใช้ขนาด200ลิตรท่านใช้ขนาด100ลิตรท่านก็ลองแปลงเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมไปดูแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้เอาใส่ถุงไว้ให้ลุงนะครับแล้วรวมถึงวันนี้ก็จะมีปฏิทินเพียวมาฝากด้วยนะอันนี้มอบให้นะครับนี่นะฮะครับแล้วก็ลุงเนี่ยพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เพียวผมถือให้ก่อนไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตแม่ลุงเนี่ยต้องถือไม้สี่ขาไปด้วยนะฮะฉะนั้นผมถือไว้ให้ก่อนไม่เอาคืนนะฮะเอาให้ลุงนะฮะแต่วันนี้ต้องถามว่าการใช้เพียวไป1ครั้ง1รอบแล้วมันเห็นผลชัดเจนเนี่ยภายในระยะเวลาแค่2 ถึง 3 วันนะฮะเห็นความแตกต่างช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นลดลงได้ผลผลิตที่ได้อย่างที่เห็นครับได้เกรด AA นะครับสำหรับหน่อไม้ฝรั่งนี่อย่างดีทีเดียวนะฮะลุงพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เพียวอย่างไรอยากจะให้บอกพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่ชมรายการอยู่ด้วยฮะอีกครั้งหนึ่งฮะเชิญเลยฮะก็พอใจตรงไหนบ้างก็ไอ้ที่ผมได้เพียวแล้วพอใจคือว่ามันการได้เกรด A ดีแล้วก็การโรคกันแมลงได้ครับแล้วก็ประหยัดปุ๋ยก็ทำให้การทำการเกษตรเป็นเรื่องง่ายจริงๆถ้าหากจะบอกให้ลุงเชิญชวนแนะนำเหมือนเชิญชวนพี่น้องที่ชมรายการอยู่เหมือนเชิญชวนให้กับเพื่อนฝูงพี่น้องที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยจะบอกเขาว่ายังไงให้มาใช้เพียวครับลุงครับก็ลองดูแล้วแต่ตัดสินใจแต่ว่าผมการันตีได้ว่าเพียวใช้ดีครับฉะนั้นวันนี้ครับความพึงพอใจแบบนี้และทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้เพียวรอดจากวิกฤตเรื่องของสภาพภูมิอากาศต่างๆรอดจากวิกฤตเรื่องของราคาผลผลิตที่ขึ้นลงอย่างที่ผมเกริ่นไว้แต่ตอนแรกนะครับไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้เพียวเลยจริงๆครับวันนี้ลุงวินัยนะประสบความสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาตลอดระยะ7ปีที่ผ่านมาพร้อมกับการกำเนิดมาของผลิตภัณฑ์เพียวเลยครับฉะนั้นวันนี้ต้องยินดีด้วยนะครับลุงวินัยฮะวันนี้ถามลุงวินัยว่าถ้าหากวันนี้มีคนผ่านไปมาเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาให้ลุงวินัยลุงวินัยจะใช้ไหมครับไม่ใช้ครับโอ้ถูกใจมากนี่แล้วอย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้ต้องเพียวเพียวเพียวคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าเกษตรกรมีทางเลือกเสมอ
เกษตรกรที่รู้จักเลือกนะฮะรู้จักหาผลิตภัณฑ์รู้จักหาต้นพันธุ์ดีๆรู้จักวิธีการเพาะปลูกดีๆรับรองเลยครับว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกได้ผลผลิตที่มันมีงอกเงยงอกงามมากมายมันก็สามารถที่จะได้มาโดยไม่ยากนักบางคนเสียเงินเสียทองมากมายเลยครับไปซื้อผลิตภัณฑ์ไปซื้อสิ่งต่างๆที่จะมาดูแลบำรุงแต่ทำไปทำมาเอ๊ะผลผลิตที่ได้หรือว่าแม้กระทั่งผลลัพธ์ที่ได้น่ะมันทำไมไม่ได้ผลเหมือนที่จ่ายตังค์ออกไปเลยนี่แหละครับฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์เพียวมีสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียว1เพียว2และเพียวผงผู้ที่ใช้เพียวตลอดระยะเวลาผ่านมานะฮะอย่างวันนี้เนี่ยลุงวินัยใช้ไป7ปีกว่าๆต้องบอกว่าประสบความสำเร็จต่อเนื่องกันมาเลยครับฉะนั้นก็ยืนยันได้เลยว่าคุณภาพของเพียวตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้คุณภาพของเพียวยังเหมือนเดิมและการใช้งานต่อเนื่องนะฮะทุกๆปีเนี่ยยังใช้เพียว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 อยู่อย่างเงี้ยก็ยังได้ผลเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมฮะอย่างเพียว1นะครับมันเหมือนวัคซีนพืชครับหลายคนก็บอกว่าวัคซีนพืชวัคซีนพืชแต่มันหมายความว่าอะไรครับคุณผู้ชมฮะเหมือนมนุษย์เรานี่แหละเวลาเราเด็กๆนะฮะพอเราฉีดวัคซีนเข้าไปป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วไอ้โรคที่เราฉีดวัคซีนไปมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราจริงๆโอกาสน้อยจริงๆที่จะเกิดนะฮะฉะนั้นเหมือนกันครับพืชเมื่อได้วัคซีนไปตอนเด็กตอนเล็กๆนะครับเขาก็แข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคแมลงได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเพียว1ชื่อของเขาที่เรียกกันแบบชาวบ้านชาวบ้านคือวัคซีนพืชนะฮะแต่เพียว2ครับคุณผู้ชมฮะขวดเล็กๆแต่ทรงพลังครับเพียงครึ่งหนึ่งของเพียว1เพียว1ขนาด1ลิตรนะครับเพียว2ครึ่งลิตรเนี่ยแต่พลังของเพียว2นี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสามารถที่จะทำให้ต้นพืชนั้นได้รับสารอาหารได้รับวิตามินพืชอย่างเต็มที่มนุษย์เราต้องการวิตามินครับพืชก็ต้องการวิตามินเหมือนกันไม่ใช่แค่สารอาหารหลักพืชไม่ได้ต้องการแค่ NPK เท่านั้นนะครับวิตามินพืชนี่ก็จะไปเสริมความแข็งแรงเสริมภูมิต้านทานเสริมทำให้พืชที่เราเพาะปลูกนั้นถ้าเป็นพืชไม้ผลเนี่ยก็จะได้ผลสมบูรณ์นะฮะผิวสวยรสชาติดีถ้าเป็นไม้อื่นๆนะฮะก็จะได้ต้นที่สมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับราคาแล้วก็เหมาะกับขนาดที่ตลาดต้องการอีกด้วยนี่นะฮะแล้วรวมถึงวันนี้นวัตกรรมใหม่นะครับเพียวผงเพียวผงตัวนี้ต้องบอกว่าพืชก็จะสามารถได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองจุลธาตุอาหารต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้นะฮะทั้ง3ตัวเพียว1เพียว2และเพียวผงถึงเป็นสูตรสำเร็จของการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวและจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนักนะครับฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมฮะสนใจสั่งซื้อสนใจสอบถามรายละเอียดเข้าไปได้นะครับ LINE มี ID LINE นะครับ @เกษตรเพียวนะครับเว็บไซต์ www.เกษตรเพียวนะครับและมีอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ชมครับเป็นแอปพลิเคชันคุณผู้ชมเข้าไปที่ Play Store นะฮะแล้วก็เข้าไปพิมพ์ Clean Peel นะครับ Clean Peel ภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาและวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนื่องจากว่าเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ๆมีโปรโมชั่นดีๆที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันนี้ใครที่ไม่ทราบบอกให้ลูกหลานดาวน์โหลดได้เลยนะครับวันนี้นะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรผมเชื่อว่าเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินท่านต้องรู้ท่านต้องศึกษาท่านต้องหาทางครับฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์เพียวจะเป็นตัวช่วยให้ท่านได้เป็นอย่างดีแต่อย่าลืมสโลแกนเพียวนะครับคำนี้ชัดเจนจริงๆสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบหมดปัญหาค่าปุ๋ยหมดปัญหาค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำไปเลยโปรดักชั่นจะบอก